เปิดเส้นทางรักกับเปิดเส้นทางรักของแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิติยาพร้อมกับคำมั่นสัญญาของแจ็คเพื่อคนที่รักและความในใจใบหม่อนกิติยาเผยข้อดีที่เธอค้นพบและทำให้หลงรักแจ็คแฟนฉันเป็นอีกคู่ที่มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิ้มตามต้อนรับปี67ทีเดียวสำหรับแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิติยาหลังจากออกมาประกาศข่าวดีกำลังขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเมื่อแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดยเช้ง 2561 ทั้งคู่ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกกับเส้นทางความรักเริ่มต้นจากการจีบสาวแบบมุ่งสไตล์แจ็คแฟนฉันและความในใจใบหม่อนกิติยาเผยข้อดีที่เธอค้นพบและทำให้หลงรักแจ็คแฟนฉันและคำมั่นของแจ็คเลิกลงอ่างเพื่อคนที่รักเพราะตั้งแต่พบใบหม่อนก็ทำให้อยากปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอส่วนใครๆก็มาว่าคู่แจ็คใบหม่อนเป็นแค่คู่รักคอนเทนต์ทั้งคู่ก็ได้เปิดใจแบบตรงๆพร้อมยอมรับทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันจนเริ่มชินมันมีปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยังไงดีครับพี่อ้อยพี่ชอตเจอกันได้อย่างไรแจ็คแฟนฉันผมเห็นเขาสวยดีนะแล้วก็บอกเขาว่าน้องจะเข้าวงการนี่นะเขาต้องทำแบบนี้เชื่อพี่เพราะพี่อยู่ในวงการมา20ปีคนด่าพี่เยอะหัวเราะใบหม่อนกิติยาเขาแบบมุ่งมาที่เราเลยแล้วป้อนข้าวโน้นนี่เราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะอิ่มแล้วค่ะแจ็คแฟนฉันตอนนั้นยังไม่มั่นใจในตัวก็คงแบบเขาสวยเนื้อคงไม่อะไรกับเราหรอกแรกลายเรียบร้อยผมก็ส่งรูปไปแล้วบอกว่าวันนี้ง่วงจังเขาก็หายไป5วันเลยเราก็เปิดใจใบหม่อนกิติยาเพราะตอนนั้นก็โสดอยู่ด้วยค่ะอาจจะไม่ได้รู้จักกันนานแต่รู้สึกได้ว่าเขานิสัยดีแล้วเขาก็เป็นห่วงเราดูแลเราดีจริงๆแจ็คแฟนฉันเราตอนนี้อายุ34แล้วผมแบบผ่านเรื่องอะไรที่มันแย่ๆมาอยากจะปรับปรุงตัวครับตั้งแต่ผมคบน้องผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ไปลงอ่างอันนี้เบื่อหรือว่าใบหม่อนทำให้รู้สึกว่าอยากเป็นคนดีแจ็คแฟนฉันเบื่อด้วยครับแล้วก็อยากลองทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาแล้วก็มีเสียงแบบว่าเมาส์กันวิพากษ์วิจารณ์ว่าความรักของเราเป็นรักแบบคอนเทนต์แจ็คแฟนฉันวันที่เราลงไอจีก่อนคนไม่เชื่อว่าเป็นแฟนเดี๋ยวก็โดนเลิกเดี๋ยวก็เลิกใช่ไม่ผิดเลยพี่เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเลิกเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่เลิกผมก็คบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับพี่ที่บอกว่าขอแต่งงานเลิกคืนดีเกิดขึ้นกันเรียงตามรายชั่วโมงเลยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจากเรื่องนี้แจ็คแฟนฉันก็เหตุผลจากเรื่องนี้ครับคือไปไหนไม่บอกผมก็คิดว่าจะบอกทำไมใบหม่อนกิติยาเราแค่คิดรู้สึกว่าทำไมเขาไม่แบ่งความเครียดหรือความรู้สึกอะไรมาให้เราสักนิดบางทีเขาลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ามีเราอยู่ข้างๆแล้วการทะเลาะมันล่วงเลยไปถึงขั้นไหนแจ็คแฟนฉันเลิกครับผมบอกเลิกเลยพอไม่เอาแล้วเลิกแจ็คแฟนฉันถ้าเรื่องทะเลาะเราเริ่มแล้วพอทะเลาะกันทุกวันคือผมเลยถึงขั้นแบบอยากพาใบหม่อนมาเจอพี่อ้อยพี่ชอตพี่อ้อยแต่พอฟังปัญหาเอาจริงๆมันเป็นปัญหาของคน2คนที่รักกันแค่บังเอิญว่าสื่อสารกันน้อยไปหน่อยสมมติแจ็คบอกว่าผมมีมิชชั่นแบบนี้ใครจะไปรู้มิชชั่นน้องแต่ความห่วงของเราทุกคนมีเป็นอะไรนะทำไมเครียดแต่บังเอิญแจ็คอาจจะไปมองว่าอย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหมขอให้ฉันไปจัดการความฝันของฉันเองก่อนแล้วถ้าเป็นแบบนั้นไปดึงเขามาเป็นแฟนทำไมใช่ไหมเอ่ยบางทีที่รู้สึกว่าคน2คนนี้มีปัญหาความรักถ้าไม่รักกันเลยจะง่ายกว่านี้แต่คนนี้ก็รักคนนี้ก็รักแจ็คแฟนฉันมารายการนี้ได้ความรู้เยอะจริงๆครับอันนี้พูดจริงๆครับแจ็คยกมือไหว้ติดตามความสัมพันธ์ของแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิติยาที่จะมาเผยหมดเปลือกในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่13มกราคมนี้เวลา 11:00 น.ทางช่องวัน31